expected.โอกาสที่จะได้ชมการแสดงของ One Direction Boy Band แห่งยุคสำหรับแฟนเพลงบางคนอาจไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อค่าใช้จ่ายในการชมคอนเสิร์ตเมื่อปีก่อนมีราคา 7,000 ถึง 14,000 บาทแต่วันนี้แฟนคลับ Directioners ที่อยู่ในสหรัฐอังกฤษออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อาจได้ชมการแสดงของทั้ง5หนุ่มโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆจากโครงการ Global Citizen Tickets ที่ศิลปินดังกว่า100รายและเทศกาลดนตรีชั้นนำหลายสิบแห่งร่วมกับองค์กร Global Poverty Project เปิดโอกาสให้แฟนเพลง2คนที่มีผลงานช่วยเหลือสังคมที่โดดเด่นสามารถเข้าชมการแสดงของศิลปินคนโปรดได้ฟรีแนวคิดทำดีแลกตั๋วคอนเสิร์ตครั้งนี้เปิดโอกาสให้แฟนเพลงที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ globalcitizen.org สามารถทำคะแนนจากการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมตั้งแต่ลงชื่อ petition ออนไลน์แชร์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียตลอดจนเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์ไปยังที่ทำการของนักการเมืองท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นธรรมทั้งหยุดยั้งคอร์รัปชันส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาสเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาและต่อสู้กับความยากไร้ซึ่งผู้ทำแต้มได้ถึงเกณฑ์จะถูกเลือกผ่านระบบลอตเตอรี่และผู้โชคดีจะได้ร่วมชมคอนเสิร์ต I am interested Global Poverty Project ก่อตั้งเมื่อปี1990จุดประสงค์เพื่อกำจัดภาวะความยากไร้หรือ Extreme Poverty ให้หมดไปจากโลกภายในปี2030โดย2ทศวรรษที่ผ่านมาจำนวนประชากรที่ประสบกับภาวะ Extreme Poverty ลดลงจากร้อยละ43เมื่อปี1990มาเหลืออยู่ที่ร้อยละ20ในปัจจุบันแต่ยังถือว่ามีจำนวนกว่าพันล้านคนที่ยังขาดโอกาสเพราะความยากจนอีกกิจกรรมที่ Global Poverty Project ใช้ในการส่งเสริมโครงการได้แก่ Global Citizen Festival เทศกาลคอนเสิร์ตประจำปีที่ศิลปินชั้นนำมารวมตัวเพื่อใช้การแสดงเป็นเวทีเรียกร้องให้สังคมเห็นความสำคัญของการต่อสู้เพื่อกำจัดความยากจนซึ่งงานปี2012สามารถเรียกร้องการช่วยเหลือจากหลายองค์กรการกุศลซึ่งประเมินเป็นเงินมูลค่ากว่า 1,300 ล้านดอลลาร์